สวัสดีครับอยู่กับช่อง The Toy Car Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถมาจเลตนะฮะเป็นมาจเลตท้องเหล็กรุ่นเก่านะครับมือ2ได้มาจากร้านญี่ปุ่นมือ2นะครับตัวนี้เป็นผมว่าน่าก็น่าจะหายากแหละนะน่าจะนานแล้วแล้วผมได้มาสภาพแจ๋วมากครับมาดูกันเลยนะครับจะเป็นตัวนี้เป็น Toyota นะครับนี่ Toyota Toyota Runner นะตัวนี้เป็นท้องเหล็กเลยนะครับของมาจาเลตเป็นรุ่นเก่าเลยแต่ว่าลวดลายนี้จะเป็นลวดลายแบบ Pinder นะตรงนี้เขียนว่า Pinder ก็จะเป็นคณะละครสัตว์นะเหมือนเซตที่เขาทำออกมาใหม่นะผมเห็นอยู่มันจะมีแบบนี้แหละเป็นรถสไตล์แบบนี้แหละแต่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ตัวนี้จะเป็น Toyota Runner นะตัวนี้ครับรายละเอียดโคตรดีนะครับคันนี้รายละเอียดโคตรดีครับผมบอกเลยนะไฟหน้านี่เป็นแบบฝังนะครับเห็นหรือเปล่าเนี่ยไฟหน้าเป็นแบบฝังนะกันชนนี้ก็ติดกับฐานนะครับกันชนก็คือฐานบันไดก็คือฐานตัวนี้กันชนคือฐานบันไดคือฐานนะฮะกันชนเป็นเหล็กนะมีเลขทะเบียนด้วยนะครับโลโก้โตโยต้าก็ยังมีนะอยู่ตรงหน้ากระจังนะตัวเล็กๆนะละเอียดเขาดีมากเลยคันนี้ยอดเลยแต่กระจกหลังนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันแตกนะตอนผมได้มาก็ลองไปเปิดดูที่อยู่ใน eBay มันก็ไม่มีเหมือนกันนะอยู่ในแพ็คก็ไม่มีเหมือนกันนะครับก็สีก็ยังดีอยู่เลยเหมือนไม่ใช่รถมันไม่ใช่รถเก่าเลยอ่ะเหมือนเป็นรถใหม่ก็มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะตัวนี้ได้มาราคาถูกๆนะคุ้มมากเลยคันนี้นะครับแล้วตัวรถนี้มันก็หายากด้วยนะ Toyota Runner เนี่ยนะถ้าดูมันก็น่าจะเป็นหน้ามันจะคล้ายๆรถ Tiger บ้านเรานะครับ Toyota Tiger บ้านเราเนี่ยจะเหมือนกันเลยแล้วก็ตรงข้างหลังนี้ก็มีป้ายทะเบียนเหมือนกันนะมีเลขทะเบียนเหมือนกันเห็นหรือเปล่านี่ครับตัวตะขอยืดนี้ก็ข้างล่างเป็นเหล็กข้างบนเป็นพลาสติกนะตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะหายากผมว่าน่าจะหายากเลยนะครับนอกจากมันจะมีลายแบบนี้ผมเห็นรถรุ่นใหม่ๆเขาทำลายแบบนี้มาเหมือนกับเป็นการรีเมคนะแต่มันจะเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นอะไรไม่รู้นะผมจำไม่ได้มีรถแวนแบบนี้คันนึงแล้วก็มีรถตู้ก็คือเซตของ Toyota Runner ก็มีรถตู้เหมือนกันนะครับมีเหมือนกันเลยนะเป็นเซตเหมือนคณะละครสัตว์นะครับเซตเหมือนพวกคณะละครสัตว์รถก็วิ่งได้ดีนะล้อไม่คดเลยล้อเป็นเหล็กหนามากครับรถเป็นสไตล์โฟร์วินนะโต๊ะก็ใช้ได้นะครับเนี่ยรายละเอียดยังดีอยู่นะไฟอะไรก็ยังใสกันชนก็เงาแวบเลยนะครับสวยมากตัวนี้ได้มาคุ้มเลยนะครับชั่งน้ำหนักก็อาจจะน้ำหนักเยอะหน่อยแต่ก็คุ้มครับราคาเท่าๆของพวกที่ได้มาแหละผมซื้อไม่เคยเกินนี้สักทีนะตัวนี้สวยมากเลยนะครับหน้าตัวตลกเลยยังชัดอยู่เลยนะไม่มีรอยถลอกออกไปเลยนะครับทำไมพินเดอร์ก็ยังดีอยู่ดาวก็ยังอยู่ครบนะมีตรงนี้ไม่รู้มันเกินหรือเปล่าไม่กล้าเอายาขัดลบนะถ้ามันเกินมาก็น่าจะลบแต่ผมกลัวมันจะเป็นแบบตำหนิจากโรงงานเนี่ยก็เก็บไว้ดีกว่านะน่าจะเป็นแบบเศษดาวอยู่ตรงนี้นะครับเปิดกระจกอะไรก็ยังไม่แตกนะไม่มีแตกไม่มีราวประตูหลังเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้นะตัวนี้เป็นสวยอย่างเดียวดูดันมากนะครับแล้วสวยมากเลยคันนี้นะโอ้โหสวยจริงๆนะครับ
สกิล1:58นะคันนี้นะครับรถสภาพดีอะสภาพแจ๋วเลยนะครับครับก็มีแค่นี้แหละครับรถสำหรับรถคันนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง The Toy Car Channel ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับผม